จัดอันดับ7ราศีมีโชควันที่16มีนาคม2564นะครับพร้อมกับแหล่งที่มาของโชคลาบของคุณด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับ อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองเราพบกันเป็นประจำเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กันแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับการสั่นกระดิ่งเนี่ยเป็นการยืนยันว่าท่านจะไม่พลาดนะครับในทุกครั้งที่หมอแมนอัปเดตคลิปนะครับก็จะได้เห็นก่อนใครนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับหรือว่าราศี เห็นก่อนใครแล้วนะครับเห็นเร็วก็หาเลขได้เร็วเห็นไหมครับก็จัดให้ไปแล้วนะครับสำหรับเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้ทันนะครับเขาเรียกว่ามาเร็วเคลมเร็วกันเลยนะครับในวันนี้นะครับพิเศษเลยนะครับก็เช่นเคยจัดอันดับ7ราศีมีโชคนะครับวันที่16มีนาคม2564นะครับแล้ววันนี้พิเศษ ที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือหมอแมนจะเช็คให้ด้วยว่าแหล่งที่มาของโชคลาภนะครับจะมีเปอร์เซนต์จะมีโอกาสที่จะได้มาจากจุดไหนแหล่งไหนถ้าเป็น บุคคลจะเป็นเพศอะไรหนะ้าอย่างเี้ยนะครับส่วนเลขนาโชคสีนาโชคนะครับแล้วก็แนวทางการเสริมชะตาเนี่ยไปดูได้ในคลิปเลขเด่นดาวดี12สราศีนะครับทาลงไว้ให้แล้วนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแหล่งที่มาโชคลาบนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันนะครับส่วนคุณจะได้เลขมาจากไหนส่วนตัวจะมีสํานักไหนหรือว่าแนวทางต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่นะเป็นเรื่องแต่และบุคคลนะครับในส่วนของหมอแมนเนี่ย ก็จะบอกให้เป็นเก็ดเล็กเกตน้อยนะครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับครับใครชื่นชอบเรื่องตัวเลขอย่าลืมไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็อยากได้แนวลึกก็อย่าลืมแอดไลน์เข้าไปแล้วก็เข้ากลุ่มไปพูดคุยกันนะครับเอาครับเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้7ราศีมีโชค16มีนาคม2564นะครับ วันที่16มีนาคมตรงกับวันอังคารนะวันอังคารอีกแล้วช่วงที่ผ่านมาเราจะส,สังเกตว่าสลากเนี่ยออกเนี่ยวนเวียนนะครับจันกับอังคารสลับกันไปอย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับในรอบนี้ตรงกับวันอังคารนะครับขึ้น3ามขา้เดือน5ปีฉลูนะครับขึ้น3ามค่เดือน5ปีฉล,นะ 3, 5, 5, ลูตรงเนี้ยถือว่าเปลี่ยนปีนักสัตว์ของไทย อย่างชัดเจนแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าคลิปที่ผ่านมาคลิปที่งวดที่แล้วจะเป็นปีชวดอยู่นะก็คือนับแบบไทยนะครับขึ้นหนึ่งคำเดือน5จะเปลี่ยนปีในวันนั้นนะครับตรงกับวันอังคารนะครับยามที่สลากออกออกยามพระเรื่องหัสบดีนะถือว่าเป็นยามที่สวยอังคารกับพระรหัสเป็นคู่สมพลแสดงว่างวดนี้ในภาพรวมจะต้องมีคนถูกรางวัลใหญ่จะต้องเป็นข่าวดังแน่ๆนะครับเอาละครับ เราเข้ามาสู่อันดับที่7นะครับสำหรับราศีนะครับและลัคนาราศีที่จะมีโชคนะครับอันดับ7นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกลุ่มนะครับ <S <S ราศีกุมนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าราศีกลุ่มเนี่ยจะเป็นราศีที่ จะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับดาวพระหัสสบดีที่จะยกย้ายราศีในวันที่29มีนาคม2564นี้นะครับอ่าแล้วเอ๊ดาวพระหัสยกมาทับเนี่ยคือจะต้องมีเรื่องดีๆแต่วันที่16ดาวพระหัสยังไม่มาทับแล้วทำไมหอมอแมนถึงทายว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องดีๆหรือจะมีโชคลาภละ่ะ นะครับราศีกุมเรามาดูก่อนนะครับราศีกุมอยู่ตรงนี้ดาวโชคลาบเป็นดาวพระราหบดีตอนนี้เป็นวินาศนะครับคือที่แล้วมาเนี่ยหมอแม่กก็ทายมาตลอดว่ากุมเนี่ยไม่ค่อยเด่นด้านโชคลาภนะครับแต่ถ้าคุณจะได้เนี่ยอาจจะได้มาจากบุญวาสนาของคุณเองนะครับอาจจะบุญเก่าของคุณของแต่ละบุคคล นะครับก็มิอาจทราบได้เห็นไหมครับหรือคุณอาจจะลักนณาราศีอื่นเป็นคนราศีกุลราศีกุมแต่ลักนณาอื่นนะครับหรือว่าเป็นคนลัคนาเป็นคนราศีอื่นแต่ลัคนณากุมอะไรเงี้ยมันก็จะแบ่งแบ่งกันไปใช่ไหมครับคราวนี้ทําไมถึงทายว่าราศีกุมเนี่ยมีโอกาสติดโผลนะครับติดโผลเข้ามาอันดับแรกนะครับคือวันนั้นนะครับนะดาวศุกร์เนี่ยครับสถิตเป็นอุจจาวิราชนะครับอุจจาวิราช อุดจาวิราชอุดจาภพิมุกมหาอุดนี่คือเครือเดียวกันนะเครืออุดเครืออุดอุดนี่คือชนะนะจำไว้นะครับอุดคือชนะอุดคือชัยชนะอุดจาวิลาชคือเตรียมจะชนะกําลังก้าวเข้าสู่เปรียบเสมือนถ้าแข่งวิ่งมีอันดับเอ่อหนึ่งสองสามใช่ไหมครับเวลาเขาขึ้นแท่นรับรับเหรียญน่ะนะมีหนึ่งสองสามอุดจาวิราชเนี่ยอยู่ที่สามนะอยู่ที่สามมหาอุดเนี่ยจะขึ้นที่หนึ่ง มหาอุดขึ้นที่หนึ่งแล้วก็อุดจาพิมกเนี่ยขึ้นที่สองอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้คือเตรียมแล้วนะครับเตรียมเตรียมจะเฮงแล้วเตรียมจะเฮงแล้วแต่มันก็ถือว่าเฮงอยู่นะครับถือว่าเฮงอยู่แต่ก็เปอร์เซ็นต์ความเฮงไงมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับมหาอุดอะไรแบบนี้นะครับมันถึงถูกจัดไว้ในอันดัแบบที่เจไงนะครับนี่คือดาวศุกร์เป็นดาวพภกขัดทรัพย์นะครับเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของ เงินเงินทองทองนะครับและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับหมายถึงแสดงว่าชาวราศีกุมนะครับคุณมีโอกาสนะฮะที่จะเกี่ยวกับเรื่องเลขบ้านเลขรถทรัพย์ส,สินของคุณนะครับเลขบ้านเลขรถนะฮะทรัพย์ส,สินของคุณนะหรือแม้กระทั่งไซส์ขนาดของเสื้อผ้าที่คุณใส่นะครับอ่าถ้าเกิดเสื้อเนี่ยมันเป็น L XL SML อาจจะไม่มีอะไรที่เอามาเล่นได้ ไซส์กางเกงอ่าไซส์กางเกงรอบเอวของคุณเท่าไหร่ลองออกมาเล่นดูนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันก็หมายถึงเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าอาพรเครื่องหนุ่งห่มนะครับและมาเป็นอุจาอจาวิระอาอุจจาวิราชทับลัคนาราศีอยู่นะครับสําหรับราศีกุมเห็นไหมครับถึงแม้ว่าดาวโชคลาภจะเป็นวินาศน,นะแต่มันมีตัวช่วยดาวพุธนะครับสถิตทับเรือนชะตานะครับดาวพุธสติตทับเรือนชะตา เป็นเทวีโชคเห็ไหมแสดงว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะครับจากเพศหญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเป็นเพื่อนนะครับที่เป็นเพศหญิงอ่านะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเออไม่อยู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับสมมตใครที่แบบว่าสมมติว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับคุณก็สามารถเอาเลขที่เกี่ยวกับท่านเนี่ย มาลุ้นมาเสี่ยงได้ทําไมต้องยกมาว่าเป็นคุณแม่ที่ไม่อยู่แล้วเพราะว่าดาวพุธนะครับสำหรับราศีกุมเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยมรณะเนี่ยคือการตายจากมรณะคือมอรดกนะครับดาวมรณะเนี่ยมาทับรักเป็นเทวีโชคคุณจะได้โชคจากความเป็นความตายนะครับแล้วทำไมต้องเป็นผู้หญิงก็เทวีเนี่ยมันแปลว่าผู้หญิงเห็นไหมครับนะถ้าเป็นราชาโชคก็จะเป็นผู้ชายนะนี่ก็คือมาแตกมาตีดาวให้เห็นชัดๆนะครับว่าโหราศาสตร์มันมีที่มาที่ไปนะครับ นี่คือเทวีโชคและอุจจาวิราชดาวสองดวงนี้สถิตทับลัคนาราศีได้เป็นคู่ธาตุน้ําด้วยนะครับเป็นคู่ธาตุเนี่ยแปลว่าความมั่นคงสมบูรณ์นะความสงบร่มเย็นนะอันนี้คือความหมายของดาวแต่ว่าด้วยคุณภาพดาวที่มันดีนะครับมันก็มีโอกาสทําให้คุณเนี่ยนะ,ะดวงดีขึ้นมาแล้วถ้าใครทําบุญมาเยอะบุญก็ส่งเสริมเลยนะครับคราวนี้ในจังหวะที่ดวงดาวมันดีนะครับอ่านี่ก็คือความสวยงามนะครับ นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับดาวจันทร์ซึ่งสถิตตรงนี้เป็นมหาจักรและอุจจาวิราชที่สวยมากมหาจักรคือความยิ่งใหญ่อุจาวิราชก็คือชัยชนะใช่ไหมโยกสัมพันธ์กับดาวพุธเป็นคู่มิตรจันโฉมตูพุธนงเยาแสดงว่าคุณจะมีการได้รับการช่วยเหลือนะครับได้รับการช่วยเหลือการต่อสู้ต่างๆการบุกเบิกต่างๆของคุณเนี่ยมันจะประสบผลสําเร็จอ่าอันนี้ ในเรื่องของดวงนะการพยากรณ์ด้วยมันอาจจะหมายถึงเรื่องโชคลาภด้วยก็ได้นะถูกไหมใครที่แบบซื้อมาหลายๆงวดเอ้ยมันไม่ออกมันไม่ได้สักทีวดนนี้อาจจะได้อาจจะโดนก็ได้เห็นไหมครับแต่พะนั้นคุณภาพดาวตรงนี้มันสวยแล้วนะครับคุณภาพดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีและที่สําคัญนะครับ ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจริญปัตตนิเนี่ยของปัตตนิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเดินมาอยู่ในเรือนการเงินเป็นอุจจาวิราชถ้าคุณไม่ถูกหวยไม่ถูกสลากไม่ได้โชคลอยๆคุณก็อาจจะได้โชคจากคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญาของคุณที่จะนําเงินมาให้เป็นไปได้หมดนะครับนะเห็นไหมกคุณภาพดาวเนี่ยมาแตกให้ชมนะครับว่ามันมีเปอร์เซ็นที่ดีหรือไม่อย่างไร ส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องของบุญวาสนาส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มาไกด์ไลน์ให้นะครับอย่าลืมแหล่งที่มาของโชคลาภนะญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับหรือจะเป็นขอโทษนะถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นญาติที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วมีคุณมีใบมรณะบัตรอะไรเงี้ยคุณลองมาดูว่าในใบนะั้นมันมีเลขอะไรให้คุณรุนเสียงไหมทําไมต้องชี้ไปที่ใบมรณะบัตรเพราะว่าดาวพุธมันแปลว่าเอกสารนะฮะ พุทธมรณะก็คือเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายถูกไหมหรือหรือถ้าเกิดว่าคุณแม่ยังอยู่ยังไม่เสียคุณแม่ป่วยไหมถ้าคุณแม่ป่วยพาไปโรงพยาบาลเอาบินค่ายามาดูซิบินค่ายาค่ารักษาของคุณแม่มาดูซิเพราะมรณะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความตายอย่างเดียวแปลว่าความเจ็บป่วยด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปเพราะนั้นลองดูนะครับอย่าลืมเลขบ้านเลขรถด,ด้วยสําหรับราศีกุมเพราะดาวเจ้าเรือนพันธุ ทับลัคนาเป็นอุจจาวลานะครับหวังว่าราศีกุมจะชื่นชอบการพยากรณ์นี้แล้วจะโชคดีในงวดนี้นะครับเอาละครับนี่เพิ่งราศีแรกนะครับโอ้โหซัดกันไปแบบยาวๆเลยนะครับราศีอื่นก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเซ็งนะฮะบางราศีก็จะมีอะไรให้พูดเยอะบางราศีก็อาจจะมีให้พูดน้อยน่อยก็อย่าน้อยใจกันนะครับต่อมาครับราศีอันดับที่6ครับ ถูกจัดอันดับไว้ในอันดับที่6ครับที่จะมีโชควันที่16มีนาคม2 5 6 4นี้นะครับอันดับที่6ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพิจิกครับราศีพิจิกครับราศีแมงป่องนะครับแหมราศีขวัญใจของหมอแม่เลยนะจะบอกว่าอย่างนี้นะราศีขวัญใจเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะครับเม็ไม่ได้เกี่ยวกับราศีพิจิกนะส่วนตัวแล้วเนี่ยแต่ว่า เป็นราศีที่อยากจะให้กําลังใจให้คุณบุกบัน่นฝ่าวันให้ผ่านช่วงมรสุมที่มันหนักหนาะสาหัสไปให้ได้นะครับแล้วรับรองว่าเดี๋ยวดวงคุณจะปังขึ้นเรื่อยๆนะครับจำที่หมอแมนพูดไว้นะครับดวงจะเฮงจะดีขึ้นเรื่อยๆราศีพิจิกอยู่ตรงนี้ครับมีพระเกตที่ทับลัคนาอยู่พิจิกจะได้เปรียบราศีอื่นหน่อยถึงแม้ว่าคุณภาพดาวจะเป็นยังไงก็ตามแต่ตอนนี้ยังไม่พูดถึงแต่คุณภาพดาวจะเป็นยังไงก็ตามแต่แต่พิจิกเนี่ยจะเซนแรงลางสังหอ์แม่นฝันแม่น นะครับบางทีเนี่ยก่อนหวยออกนะฮะมีฝันมีมาเป็นเลขอะไรก็มีนะครับเออม,มีได้โชคจากวิญญาณก็มีนะจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับได้โชคจากอะไรที่มันเป็นแบบสายมูอ่ะสายมูสายที่แบบลึกลับอ่ะ ลองดูนะครับได้ยิ่งคุณยถ้าคุณปฏิบัตินะวิปัสนากรรมฐานนั่งสมาธินะครับไหวพระสวดมนต์นะยิ่งเสริมดวงชะตานะครับหรือถ้าคุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะครับคุณก็สวดมนต์ในรูปแบบของศาสนาของคุณก็ได้นะครับขอให้จิตคุณนิ่งอ่านี่คือสภาวะจิตนะครับเรามาที่ดาวกันมาที่ดาวกันดาวเจ้าเรือนราพะครับโชคลาบครับนะสถิตเป็นเทวิโชคในเรือนพันธุครับโชคลาบวิ่งไปที่พันธุ วิ่งไปที่อะไรวิ่งไปที่บ้านที่รถครับจัดเลขบ้านเลขรถกันไว้ครับราศีพิจิกจัดกันไว้ครับนะถ้าเกิดมันไม่ออกเลขบ้านเลขรถครับคุณดูเลขโฉนดครับโฉนดที่อยู่อาศัยของคุณโฉนดที่ดินของคุณครับหรือว่าเลขที่สัญญาเช่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อบ้านของคุณนะครับเพราะวันเป็นดาวพุธมันคือเอกสารนะครับดาวศุกร์นะครับเป็นอุจจาวิราชด้วยในเรือนพันทุกนะ พูดง่ายๆนะครับแต่แตแตดาวศุกร์นะดูกันดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิคือคู่ครองด้วยนะครับเพราะนั้นนอกจากเรื่องที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องโชคลาภเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่จะมาจากคนรักของคุณด้วยนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับสถิตเป็นอุจวิราชในเรือนพันธุทุเนี่ยแปลว่าทรัพย์สินนะครับบางทีคุณอาจจะได้ทรัพย์สินนะครับที่แฟนเป็นคนให้ที่ได้มาจากเพศตรงข้ามแล้วก็เป็นไปได้ นะครับแล้วก็ศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะบ,บางทีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเก่าไปใหม่ามาแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเกเรื่องโชคลาภเลยจะจริงๆแล้วเนี่ยหมอแม่จะเห็นอยู่อย่างหนึ่งที่แบบก็ถือว่าเป็นแต้มต่อนะครับของราศีพิจิกคุณได้เสราราหูพระเกตทามุมทําองศาสัมพันธ์กันหมดเลยเสราราหูพระเกตนี่คือเขาเรียกว,ว่าดวงดวงมังกรดวงพญานาค นะนแล้วแต่คุณจะเรียกแล้วกันนะครับนี่คือคู่มิตรทางการเสี่ยงโชคทางอายมุกเห็นไหมแต่มีแต่นะแต่คุณต้องทําบุญเยอะมากๆช่วงนี้นะทำบุญเยอะมากๆทําบุญทํากุศลทํากับวัดวาอารามก็ได้นะครับทำกับพระกับนักบวชนะครับหรือจะทําบุญบริจาค ในรูปแบบใดก็ได้ทําบุญบ้านพักคนชราก็ได้คนแก่คนเฒ่าทําบุญให้คนพิการก็ได้ทําบุญสถาบันมะเร็งนะครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับสุราอย่างนี้ก็ได้นะครับดาวต่างๆเป็นดาวบัะเคราะห์เวลาได้อะไรมาปุ๊บเนี่ยได้แบบปุ๊บปับ๊บฉับไวรุนแรงนะครับแต่เวลาที่มันจะเสียมันก็เสียแบบปุ๊บปับ๊บฉับไวรุนแรงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีได้มีเสียนะครับในแง่ของ โชคลาภมีโอกาสจากดาวสองดวงนี้ก็คือดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ทั้งดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการงานก็ยังสถิตเป็นตำแหน่งปุตตะก็แปลว่าโชคลาภชินเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ถูกหวยไม่ต้องซีเรียสแต่คุณจะได้โอกาสด,ดีอันเนื่องมาจากเรื่องธุรกิจการงานจะมีโอกาสได้ิเริ่มงานใหม่สิ่งใหม่ๆเพราะว่าดาวการงานเป็นสิทธิ์ปุตตะนะครับดาวการงานปุตตะคือใหม่ คุณก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่เห็นไหมครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่อย่าลืมว่าปุตตะก็คือโชคลาภด้วยเป็นโชคเล็กๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเกณฑ์ของชาวราศีพิจิกนะคุณเนี่ยไม่ได้หนีพ้นวัดวาอารามแน่นอนนะต้องบอกเลยนะครับขอให้คุณใกล้วัดเข้าไว้ทําบุญถวายสังฆทานแบบไหนแล้วแต่ที่คุณต้องการรับรองว่า มีโชคลาภนะครับเซนดีรังสังหอนแม่นอันนี้คือเรื่องของดวงดาวนะส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีหรือไม่มีหรือจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่บุญวัฒนาคุณนะครับก็นี่ก็คือราศีพิจิกนะครับจัดแวนอันดับที่6นะครับนะวันนี้จัดเต็มกันแต่ละราศีนั่ยาวนั้นเลยนะครับต่อมาครับราศีอันดับที่5ครับที่จะมีโชคที่1 6มีนาคมครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมังกรครับ ราศีมังกรนะราศีมังกรเนี่ยจริงได้อันนี้ส่งอยู่แล้วนะคับดาว7-8เนี่ยเสาราหูพระรหัสสบบดีก็ยังทับลักอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นนิดก็ตามแล้วช่วงนี้บอกเลยว่าดาวกําลังจะถีบนะครับดาวกําลังจะถีบนะครับดาวถีบเนี่ยเถึงสิวันก่อนย้ายและหลังย้าย29มีนาคมดาวพระสุบีย้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงวันที่16เนี่ยมันอาจจะ เกือบๆจะถึง14วันอะนะแต่หมอแมนคิดว่าในโลกทุกวันนี้ครับตัางแรงดึงดูดสัญญาณต่างๆคลื่นพลังงานต่างๆเนี่ยมันเข้มขน้นขึ้นเยอะนะครับนะแต่ก่อนเป็นไงครับเราใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตครับสองจอครับ 3G อย่างนี้ครับเน็ตหรือบางทีเนี่ยไม่ใช่เน็ตจิ๊กด้วยนะครับเ,เป็นเน็ตที่แบบกากกว่าน,นั้นอีกเห็นไหมครับ เดี๋ยวนี้ครับมันไวมากเป็นเน็ต Wi-Fi เป็นไฟเบอร์เป็นอะไรต่างๆ300เมก5 0 0เมกพันเมกเห็นไหมครับคุณภาพเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเข้มข้นขึ้นสำหรับสัญญาณต่างๆเพราะนั้นความเชื่อส่วนตัวเลยนะครับส่วนตัวของหมอแมนเลยหมอแมนเชื่อว่าเกณฑ์ดาวถีบจากตำราเนี่ยมัน7-14วันแต่หมอแมนเชื่อว่ามันอาจจะถีบเร็วกว่านั้นนึกออกมามมันอาจจะถีบเร็วกว่านั้นด้วยกระแสของดวงดาวตอนนี้นะโคจรเนี่ย เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับถีบเร็วกว่าน,นั้นครับนะแล้วก็เกณฑ์ดาวถีบเนี่ยอาจจะแบบนะก็ต้องสร้างอะไรให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับราศีมังกรเนี่ยจะได้อนิสงส์อย่างแรกก็คือสาวราหูนะครับอย่างที่สองก็คือ,อ,อดาวพระเกตที่อยู่ในตำแหน่งลาภะหรือโชคลาภพ,พระเกตจะยกย้ายออกในวันที่17เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับ พระเกตก็ถีบเหมือนกันพระเกตก็ถีบเหมือนกันสลากออกวันที่16ครับพระเกตถีบเหมือนกันกคุณมีโอกาสที่จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คุณเคารพนับถือมีโอกาสที่จะฝันแม่นเซนดีลางสังหอนแม่นบางทีฝันแล้วได้เลขเลยนะครับมีโอกาสถึงขนาดนี้นะครับแล้วมีโอกาสที่จะได้โชคจากทางไกลโชคจากการเดินทางนะครับโชคจากญาติพี่น้องมีโอกาสหลายอย่างแล้วที่สําคัญนะครับ คุณก็ทิ้งในเรื่องของเลขรถเลขบ้านของคุณไม่ได้ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวจันเนี่ยเข้าสถิตเป็นพันธุเห็นไหมฮะได้มาหาจักรและอุจจาวิล่าอันนี้ก็เป็นคุณภาพดาวที่ดีเออนะครับแล้วดาวคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งแปลว่ารถยนต์หรือบ้านเนี่ยสถิตเป็นราชาโชคราชาโชคไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองอยู่คู่กับพระราหูได้ตำแหน่งคู่ธาตุลมคือความ แข็งแกร่งความมั่นคงลมเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคลาภด้วยเพราะว่าพัดมาแบบวูบหนึ่งอ่าพัดมาปึ้งมาเร็วไปเร็วต้องรีบควา้าเห็นไหมอ่ามันมีที่มาที่ไปอยู่วันนั้นเนี่ยคือเกณฑ์ของชาวราศีมังกรนะแหล่งที่มาบอกแล้วนะครับก็คือว่าเลขรถเลขบ้านลองดูนะครับแล้วก็เลขนะครับ ที่คุณไปทําบุญนะ่ะคุณจะไปทําบุญแล้วได้เลขอะไรมาก็ตามจะไปทาบุญประทัดอ่าประทัดพี่ไข่นะก็ดูเลขมานะครับหรือจะเป็นทูบต่างๆนะที่เขาฮิตฮิตกันคุณก็ลองดูทําบุญแล้วปุ๊บนาก็ลองดูว่าเลขที่เกี่ยวกับการทําบุญของคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือมีอะไรให้รุนให้เสียงบ้างแล้วก็ลองดู หมอแมนเชื่อว่าถ้าคุณทําบุญมากพอบุญวัฒนาของคุณเนี่ยนะเต็มเปี่ยมนะครับบวกกับคุณภาพดาวนะตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภนะครับแน่นอนนะนี่ก็คือราศีมังกรนะครับต่อมาครับเราเข้าประสูต่ที่อันดับที่4ครับนะวันนี้ค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับอันดับที่4นะครับสำหรับราศีที่จะมีโชคนะครับในวันที่16มีนาคมได้แก่ราศีและลัคนาราศี มีนครับราศีมีนครับนะแน่นอนครับถ้าคุณฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับจะได้ยินหมอแมนพูดถึงเรื่องของดาวถีบนะฮะดาวถีบนะครับแล้วก็แน่นอนครับดาวราศีดีที่สถิตเป็นลาภะเนะี่ยเป็น11นะครับก่อนที่จะยกย้ายนะหมอแมนว่าเขาต้องถีบแล้วก็มีสิ่งดีๆอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับราศีมีนแน่นอนนะครับ แต่นะครับไอสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะคละเคล้าไปกับสิ่งที่แย่ๆหรือสิ่งที่เสียหายเหมือนกันนะครับก็อาจจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีเจ็บป่วยหรือว่ามีความขัดแย้งกับคุณได้นะครับเพราะดาวพระศสกดีเนี่ยกำลังจะเดินเข้าวีนาศแต่วันที่16เนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็ยังได้ผลดีนะครับตนุลาภะ นะครับตนเป็นโชคลาภแห่งตนนอกจากเลขจากกล่งใหญ่แล้วคุณยังซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยดาวอาทิตนะครับดาวอาทิตย์มาสถิตทับลัคนาราศีเป็นอุจจาวิลราสด,ด้วยนะครับช่วงนี้นอกจากเรื่องโชคลาภที่จะลุ้นได้แล้วเนี่ย ชาวราศีมีนเนี่ยยังมีโอกาสดีในเรื่องของอาการขอสินเชื่อกู้นี้ยืมสินหรือการต่อสู้การบุกเบิกการบุกบัน่นฝาฟันอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะสําเร็จเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่มาทับมาจากเรือนอริอริเนี่ยคือการแข่งขันการต่อสู้อุปสรรคต่างๆเวลาที่มันมาทับเรือนชะตาแสดงว่าชีวิตคุณต้องมีอุปสรรคมีการต่อสู้ใช่ไหมครับมีความาเหน็ดเหนื่อยนะแต่สู้แล้วสาเร็จไหมอ่าชีวิตคนเราเนี่ย การต่อสู้มันมีทั้งนั้นนะแต่สู้แล้วสาเร็จไหมนะครับคุณภาพดาวเป็นอุจจาวิลาชนี่คือแปลว่าชนะนะครับเห็นไหมครับมันก็มีที่มาที่ไปแถมยังได้พลังจากดาวพระศดีนะครับสติตเป็นคู่มิตรนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเห็นหมดาวพระาทิต์เราเรียกว่าดาวครูนะครับเพราะนั้นนี่คือ จังหวะที่ดีเหมือนกันนะฮะถือว่าดีมากด้วยเอางนนี้ถือว่าดีมากในเรื่องโชคลาบแต่ทําไมถึงดีมากแต่ถูกจัดไว้ันดับที่4เพราะว่ายังมีดาวที่มาเบียดเบียนกันได้อยู่นะครับต้องไม่ลืมเพราะว่าราหูเนี่ยสถิตเป็น3แก่อาทิตย์เขาเรียกว่าราหูทําลายอาทิตย์นะครับอาทิตย์คือความสว่างสวยคือแสงไฟราหูคือเงาคือความมืดนะครับเพราะนั้นแสงไฟที่ทับอยู่เนี่ยก็เป็นไฟที่อาจจะสว่างไม่เต็มที่อาจจะสว่างแล้วมันมีสลัวสลัวนะครับ อ,อังคารครับกับอาทิตย์ก็เลยอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูนะครับเพราะฉนั้นคุณก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของอุบัติเหตุการหัวล้างข้างแตกหรือการเป็นแผลนะครับหรือภัยจากของมีคมคก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้เพราะว่าคุณกําลังเจอทั้งอาทิตย์อังคารเนี่ยเป็นคู่เรียกว่าอุบัติเหตุของมีคมคุณก็เจอทั้งอังคารเสราร์ก็เป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุไหมครับมันมีดาวที่ไลๆ ซ่อนอยู่สําหรับราศีมีนนะครับต้องบอกงี้แต่ถ้าในเรื่องโชคลาภคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคจากสิ่งที่มันเสียหายเนี่ยแหละครับสิ่งที่มันชํารุดเสียหายเนี่ยไม่ว่ารถของคุณนะครับหรือว่าสิ่งที่ทําให้คุณต้องเสียเงินให้ทำต้องคุณอที่ทําให้มีคุณมีเรื่องราวมีความเดือดร้อนคุณลองดูสิครับว่าในสถานการณ์นั้นๆมันมีตัวเลขอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถนำมาลุ้นมาเสี่ยงได้ลองหยิบเลขเหล่านั้นมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับหมอแม่นเชื่อว่า ดาวเนี่ยเขาเขาส่าสองแสงก็สถิตไกด์ไลน์ให้เราแล้วมันจะต้องมีอะไรแน่ๆนะครับเพราะนั้นก็ราศีมีนนะก็ประมาณนี้ขอให้คุณได้โชคทิ้งทวนในงวดนี้ก็แล้วกันนะได้โชคปังๆทิ้งทวนไปเพราะว่าเดี๋ยวย9ิบเก้าปุ๊บเนี่ยอ่ะยิบเก้าปุ๊บเดี๋ยวพระกงาสีจะเข้าเป็นวินนาทมันจะต้องมีอะไรที่ให้ต้องจัดการอีกพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวคือราศีมีนนะครับถูกจัดไว้อันดับที่4ี่ ต่อมาครับอันดับที่3ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูครับราศีธนูนั่นเองนะครับราศีธนูครับดาวโชคลาภนะครับเราจะไปไวนิดหนึงช่วงนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับ ดาวโชคลาภคือดาวศุกร์นะครับปรากฏว่าดาวศุกร์สถิตเป็นปฐุมเกณฑ์และได้เป็นอุจจาวิราชคือชัยชนะปฐุมเกณฑ์นี่คือดวงที่ค่อนข้างดีได้รับการยอมรับยอมรับเรื่องอะไรดาวศุกร์ก็คือเรื่องของโชคลาภนะครับเห็นไหมเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะยอมรับเรื่องของพกท้ศัพย์นะเพราะดาวศุกร์เป็นดาวพวกข้ศัพย์เป็นดาวเงินสดนะครับหรือถ้าคุณไม่ถูกสลากจริงๆนะครับการกู้ยืมสินขอสินเชื่อ คุยเกี่ยวกับสาบันการเงินของคุณเนี่ยจะได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับใครที่ทําเรื่องนะครับกู้บ้านนะครับกู้รถนะครับหรือแม้กระทั่งทําเรื่องทําเครื่องรีไฟแนนซ์นะครับ เปลี่ยนธนาคารนะในเรื่องของหนี้สินหรือแม้กระทั่งทําเรื่องขอลดดอกเบี้ยนะครับหรือรีเทนชันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะทําได้นะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะทำได้เลยนะครับด้วยดวงดาวที่เป็นปทุมเกณฑ์แสดงว่าไอสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันจะสําเร็จนะครับดีคือข้อที่ดีนะครับดาวพุธครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแปลว่าการงานนะสถิตเป็น3แก่ลัคนาและเป็นเทวีโชคแสดงว่าคุณก็มีโชคเรื่องธุรกิจการงานด้วยเห็นไ,ไหมครับ ปีโชคเรื่องธุรกิจการงานด้วยนะครับอยู่คู่ดาวสุขเป็นดาวคู่ธาตุน้ําคือมั่นคงสมบูรณ์สงบล่มเย็นนะครับตําแหน่งปุตตะของคุณนะครับปุตตะเนี่ยมันแปลว่าโชคลาภนะ อ่าแตุ่ตตะแปลว่าบุตรบริวารด้วยไปอยู่ในภพอริช่วงนี้คุณก็ต้องระมัดระวังปัญหาหรือความขัดแย้งที่จะเกิดจากบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณแต่ในขณะเดียวกันดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์โคจรเนี่ยสถิตมาอยู่ที่ภพปุตตะด้วยนะครับเป็นมหาจักรและอุจจาวิราชในขณะเดียวกันคุณก็สามารถที่จะหยิบยกนะครับตัวเลขเจากสถานการณ์ความยุ่งเหยิงความวุ่นวายนะครับของบุตรบริวารของคุณเนี่ย สามารถหยิบยกตัวเลขจากตรงนั้นนามาเป็นโชคเป็นลาภให้คุณได้ด้วยนะครับนะครับในดีมีเสียในเสียมีดีนะรเราจงเลือกนะครับที่จะหยิบยกในสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับช่วยเสริมกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องที่มันแย่นะครับอันะนี้เป็นเทคนิคเลยเพะัะนั้นนี่คือ เ,เกณฑ์ดาวโชคลาภนะครับของชาวราศีธนูโชคเรื่องการงานโชคเรื่องบริวารน,นะครับแล้วก็อีอกนิดนึงอีกนิดหนึ่งาดาวการงานนี่นะครับไปอยู่กับดาวโชคลาภนะครับแล้วก็เป็นเทวีโชค,คหมอแม่เลยคิดว่าถ้าคุณมีในการในงานของคุณเนี่ยถ้ามีาเพศหญิงที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นคนที่โตกว่าอย่างเงี้ยครับคุณลองขอเลขจากเขาก็ได้นะครับ จะเป็นอาจจะเป็นอายุเขาหรือเป็นเลขอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขาในช่วงนั้นนะจะมันมีโมเมนต์อะไรที่ขึ้นมาในนัขนาดนั้นพูดลองถามเขาดูว่าเออเขามีเลขอะไรอายุเท่าไหร่เกิดปีอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเทวีโชคด้วยใช่ไหมครับมันเป็นเทวีโชคมันเป็นสามแกละ,และขนาดนั้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับดวงชะตานั่นแน่นะครับอันนี้เป็นแหล่งที่มาอาจจะมาจากคนอื่นนะไม่ได้ไม่ได้มาจากตัวเองนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะต่อมาครับเราเข้าสู่อันดับ ที่2นะครับอันดับที่2ครับที่จะมีโชควันที่16นี้นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นั่นเองนะ,นะราศีสิงห์อยู่ตรงนี้ครับแน่นอนครับชัดเจนแจ่มแจ้งดาวโชคลาภคือดาวพุธสถิตเล็งดวงชะตาเป็นเทวีโชคสวยงามครับสวยงามไม่มีที่ตินะครับ าดาวศุกร์นะครับที่สถิตเป็นอุจจาวิราชแล้วเล็งลัคณาราศีตรงนี้เหมือนได้สองต่อราศีสิงห์เนี่ยดาวศุกร์มาจากเรือนสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝูงพี่น้องสังคมนะครับช่วงนี้ถ้าคุณแบบมีการเจอเพื่อนนะครับหรือว่าเจอญาติพี่น้องอได้ไปพูดคุยได้ไปทานข้าวกันได้ไปเที่ยวกันเนี่ยคุณลองหยิบยกเอาตัวเลขนะครับจากคนเหล่านี้มาดู ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของคุณนะถ้ามีเหตุการณ์อะไรคุณลองหยิบยกเอาตัวเลขในเหตุการณ์นั้นมานะครับหรือเพื่อนฝูงของคุณนะถ้ามีตัวเลขอะไรเกิดขึ้นคุณลองเอาเลขจากเพื่อนมานะครับเพราะตรงน,นี้มันเป็นอุจวีราษรด้วยถือว่าดีนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับคุณยังมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยนะครับเห็นไหมนะมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอ่ะนะครับ ใครกาลังดูงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับแต่ถ้าในเรื่องของงานใหม่เนี่ยหมอแม่อาจจะคิดว่ามันอาจจะได้ในช่วงเดือนเมษาอะไรประมาณนี้นะครับเดือนเมษาเพราะว่าดาวพรหัสเนี่ยดาวดาวดาวพระสบดีจะเล็งลัคนานะครับในช่วงวันที่29้มีนาในก็นอกเรื่องไบ่พระหัสเนี่ยแปลว่างานใหม่นะครับแต่มันอาจจะมีวี่แววมาแล้วในช่วงนี้นะครับเพราะาดาวเจ้าเรือนการงานนั้นเล็งลัคนา อันนี้คือข้อ,ขอดีนะท,ที่นอกจากเรื่องโชคลาภแล้วอะ่ะมันก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยนะครับชาวราศีสิงห์นะครับที่มานะแหล่งที่มาของตัวเลขหรือว่าของโชคลาภของคุณนะครับออนอกจากเรื่องของเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องแล้วนะครับคุณลองซื้อเลขที่เกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณนะครับอาจจะซื้อเลขโต๊ะนะครับ เลขห้องเลขออฟฟิศอะไรแบบนี้นะครับที่มันอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยนะเพราะว่าเล็งลัคนาเป็นโชคเป็นลาดาวลาพะเนี่ยเป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นเหมือนกับหลายๆลราศีเทวี TV เนี่ยมันแปลว่าผู้หญิงนะครับคุณก็อาจจะซื้อตัวเลขนะครับที่เกี่ยวกับเพศหญิงอาจจะเป็นถ้าคุณสุภาพบุรุษก็ลองเอาเลขที่เกี่ยวกับแฟนนะครับหรือคู่ของคุณเงลองมาซื้อเก็ได้นะครับ แล้วก็เลขที่เกี่ยวกับธนบัตรนะครับเลขที่อยู่ในธนบัตรเป็นเลขธนบัตรเลขในแบงก์อะอนะครับลองเอามารุ้นม,มาเสี่ยงดูเพราะว่าาพุธเนี่ยที่เป็นเทวีโชคเนี่ยมันมาจากเรือนการเงินนะเรือนการเงินแล้วดาวพุธเนี่ยแปลว่ากระดาษเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับตัวเลขที่อยู่ในแบงก์หรือว่าเลข บัญชีธนาคารของคุณเงี้ยก็ลองเอามาลุ้นดูได้นะครับเลขบัญชีบัญชีธนาคารหรือนะครับอาจจะเป็นเลขท้ายอ่าเศษสตางค์อะไรแบบเนี้ยอ่าที่มันอยู่ในโทรศัพท์ของคุณไหมเปิดแอป,ปขึ้นมาเนะี่ยมันจะมีเงินอ่านะเป็นตัวเลขบอกใช่ไหมครับก็ลองเอาตัวเลขตรงน,นั้นมาลุ้นดูนะครับเพราะมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะนี่คือที่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันเพราะนั้น ก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ก็รับรองว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะมีวิแววในเรื่องของการดวงดีขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอช่วงเดือนเมษาเนี่ยดาวพระศรีจะเล็งลักนณะดวงคุณก็จะเฮงดังปังรวยยิ่งกว่านี้อีกนะครับเอาละครับนะคลิปนี้จะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่รับรองว่ายาวและอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับเราย่างก้าวเข้ามาสู่ราศีสุดท้ายแล้วนะครับ ราศีอันดับที่1ครับที่ถูกจัดอันดับไว้ในอันดับที่1เลยนะครับว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคในวันที่ 16. มีนาคม25 64นะครับราศีและลัคนาราศีที่จัดไว้อันดับที่1ได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าราศี แกะตัวผู้นะครับแกะตัวผู้นะครับไม่ใช่แพะนะเป็นเป็นแกะตัวผู้นะเ,ออเดี๋ยวคนใครจะคิดว่าเป็นแพะเป็นแพะรับบาหรือเปล่านะไม่ใช่นะแกะตัวผู้ราศีเมษครับอยู่ตรงนี้ครับอันนี้สงหลายข้อนะหลายข้ออันนี้สงจากดวงดาวหลายข้อข้อแรกเลยดาวที่กลมหรือว่าทับหรืออยู่ร่วมเรือนนั้นคือดาวจันท์นะครับ ดาวจันนะ,ะน,นะครับสถิตมาทับลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับในวันที่16มีนาคมนะครับเวลาตีหนึ่งสนาทีสถิตมาปุ๊บนะครับได้ตำแหน่งมหาจาักรและอุจจาวิราชนะครับมาถึงเนี่ยมีกำลังเลยมีพลังมากนะครับลำพังเนี่ยดาวจันเนี่ยโคจรไปตำแหน่งไหนนะครับก็<ๆ>จะมีผลนะครับให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับในราศีนั้นอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยการสถิตมาเนี่ย เดินมาได้ตำแหน่งที่ดีนะได้คุณภาพที่ดีเพราะนั้นมีกําลังแน่นอนนะครับมีกําลังแน่นอนจันทร์เป็นเจ้าเรือนอะไรจันทร์เป็นเจ้าเรือนพันธุนะครับเพราะนั้นราศีเมษลุ้นได้เลยนะครับเลขบ้านเลขรถนะเลขเกี่ยวกับสถานประกอบการของคุณนะติดไว้สักหน่อยนะครับติดไว้สักหน่อยนะครับนะพอได้ลุ้นได้เสี่ยงนะครับดาวศุกร์กับดาวพุธแน่นอนนะครับดาวพุธเป็นเทวีโชคแล้วเป็นลาภะ ได้โยกกันเป็นคู่มิตรจันทร์กับพุธสวยเลยครับตรงนี้สวยมากนะครับพุทธมาจากไหนพุธมาจากเรือนสหัชชะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับจากเพื่อนฝูงพี่น้องจากการเดินทางระยะใกล้ๆใ,ใครไปเที่ยวนะครับเช่นไปเที่ยวที่มันไม่ไกลเ,เดินทางล้วแบบขับรถสักแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยเที่ยวใกล้ๆนะคุณจะได้มีโอกาสได้โชคลาภจากการท่องเที่ยวในครั้งนั้น นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเคล็ดที่บางคนเนี่ยแปลไม่ออกนะครับบมอแม่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าการได้โชคจากการเดินทางการได้โชคจากการไปท่องเที่ยวนะครับเป็นยังไงตัวแม่เองนะครับก็ชอบไปท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวทะเลนะฮะบ่อยมากแล้วก็จะเอาเลขห้องโรงแรมนะครับที่เราไปเช่าโรงแรมเนี่ยเอามาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับปรากฏว่ากลับมาเนี่ยนะครับ สามารถเอาเลขนั้นเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงเป็นโชคเป็นลาบได้ได้เงินมาหลายหมื่นเลยนะครับนะในระยะเวลาบอกกันนะในระยะเวลา2อาทิตย์นะจากที่กลับมานะสองอาทิตย์นะครับก็คืออย่างในกลุ่มเนี่ยก็เราจะมีหวยที่มันได้ลุ้นกันทุกวันนะเนาะคงไม่ต้องเอ่ยไปนะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบก็ลุ้นได้ทุกวันนะครับถูก3ตัวตรงก็มีนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะยฮะอ่ายกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเลขข้องมันเป็นโชคเป็นลาภให้เราได้สรุปเหมือนเราเที่ยวเนี่ยฟรีเลยนะครับเที่ยวฟรีบวกกําไรฮะนะเที่ยวฟรีบวกกาไรนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยนี่คือเอ่อนำมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าการที่มีโชคเนี่ยทางไกลหรือว่ามีโชคจากการเดินทางจากการท่องเที่ยวมันเป็นยังไงนะครับเอ่อหรือคุณอาจจะไม่ได้มาถูกเลขข้องเลขอะไรอย่างหมอแมนก็ได้นะครับ ในระหว่างการเดินทางคุณอาจจะพบเจออะไรนะครับเช่นพบเจอรถที่เขามีอุบัติเหตุหรือว่าพบเจอตัวเลขอะไรตามสถานที่ต่างๆแล้วมันน่าสนใจคุณสามารถหยิบยกตัวเลขตรงนั้นลองมาลุ้นมาเสี่ยงนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นโชคลาภเฉพาะตัวของคุณนะครับคนอื่นไปอาจจะไม่เจอนะแต่คุณไปแล้วเจอเพราะฉะนั้นก็มองข้ามไม่ได้นะครับนะบเพราะฉะนั้นตรงนี้สวยแล้วดาวพุธด,ดาวจันทรนะครับสวยแล้วดาวศุกร์ครับ นี่คือดาวที่มีบทบาทมากเป็นพระเอกเลยในช่วงนี้นะครับเป็นพระเอกเลยดาวศุกร์เนี่ยบอกก่อนว่าจะยกย้ายนะครับในวันที่19มีนาคมจะยกย้ายไปเป็นวินาศหลังวันที่19มีนาคมชาวราศีเมษต,ต้องบอกเตือนกันไว้ตรงนี้เลยว่าเกณฑ์กระเป๋ารั่วอย่างรุนแรงนะครับเกณฑ์กระเป๋ารั่วอย่างรุนแรงแต่ถามว่าหาได้ไหมหาได้แต่มัน อดใช้ไม่ได้เลยครับมันมีเรื่องให้จ่ายแบบห,หนักหน่วงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังวันที่19มีนาคมแต่วันที่16นะวันที่16ก่อนดาวศุกร์เนี่ยเป็น11แก่ลัคนาได้ตำแหน่งอุจจาวิราชคือมันมีชัยชนะเกิดขึ้น เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเกี่ยวเรื่องการเงินแล้วก็เวลาเจ้าเรือนปัตนิคือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาแสดงว่าเอ้ยมันได้เว้ยทั้งการเงินทั้งความรักทั้งคู่ครองคนทําธุรกิจก็จะได้กําไรดีในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสได้ออเดอร์แบบฟุกฟุกนะ แล้วมีโอกาสที่คุณจะได้ทั้งเงินสดทั้งเงินที่เป็นเงินเช็คเงินรออะไรเงี้ยมีโอกาสได้ทั้ง2แบบเลยนะครับนี่คือโอกาสที่ดีที่เกิดขึ้นกับราศีเมษนะครับเกณฑ์ตรงนี้ที่สําคัญและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าดาวประจำตัวดาวประจําตัวราศีเมษคือดาวอังคารหรือพระอังคารอังคารนะครับสถิตตรงนี้นะเป็นราชาโชคราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ได้เงินฟุกๆนะครับ แต่นะมีแต่นะไอการเงินของคุณที่ได้ฟุกฟุกเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอังคารเป็นประเกษตรเนี่ยเกษตรคือความมั่นคงสมบูรณ์ใช่ไหมครับประเกษตรก็คือไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เห็นไหมครับแสดงว่าไอความที่ไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยสมบูรณ์มันก็ได้มาจริงนะครับก็ความเป็นราชาโชคมันได้มาแต่มันอาจจะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็ได้มาแล้วก็อาจจะมีรายจ่าย นะครับออกไปหรือบางคนอาจจะได้โชคได้ลาบหรือช่องทางทางการเงินมาจากของที่มันเป็นของมือสองหรือเป็นงานที่ต้องเข้าไปแก้ไขางานที่ต้องแก้ปัญหาอะไรแบบนี้หรือได้เป็นงานที่แบบเ,เป็นงานจะบอกว่าไงดีเป็นงานที่คนอื่นเขาโยนให้มาอะไรแบบนี้เออนะครับได้มาจากอะไรที่มันต้องมีตําหนินิดหนึ่งนะฮะว่าเป็นลักษณะนี้ว่าเป็นปรัเกษตรนะครับเพราะนั้นตรงนี้ ก็ไม่ต้องไปเซเรียดน,นะครับจะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยด้วยความที่ดาวราษบดีเนี่ยสถิตในภพกรรม,มะของคุณเนี่ยคือการงานการการะทําการตัดสินใจการเทคแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันไปในทิศทางที่มันสําเร็จนี่คือภาพรวมราศีเมษนะครับขอให้ช่วงปลายเดือนน่ะคุณระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงนะครับนะ ก็ยังไงซะวันที่16ก็ขอให้มีโชคลาภก่อนนะ <c oughs> ขอให้มีโชคลาภก่อนเพราะอะไรเพราะคุณภาพดาวต่างๆเนี่ยมันแหมโคตจรมาอย่างสวยงามแล้วนะครับจันเป็นมหาจักรอุจจาวิราสนี่คือชัยชนะและความยิ่งใหญ่พุทธนะครับเป็นเทวีโชคมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะครับ าจากเรื่องของใบแจ้งหนี้ด้วยนะฮะแหล่งที่มาแหล่งที่มานะใบแจ้งหนี้นะครับพุทธเนี่ยมาจากเรือนอริอริแปลว่านี่สินพุทธแปลว่าเอกสารนะครับมาเป็นลาภะนะมาเป็นโชคเป็นลาบแสดงว่าได้โชคลาภจากใบแจ้งหนี้นะครับหรือเอกสารต่างๆนะหรือจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับคุณแม่ของคุณก็ได้นะครับหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเจ้านายผู้หญิงนะครับเพราะว่าพุทธเป็นเทวีโชคนะครับนอกจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์นะครับ ยังสถิตเป็นลาภสถิตเป็นโชคเป็นลาภนะครับคุณก็ซื้อเลขที่อยู่ในแบงค์นะใครมีแบงค์แบบที่คุณมีเลขที่ชอบอยู่ในนั้นก็เลขในธนบัตรของคุณหรือจะเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขท้ายในบัตร ATM เนะครับเป็นรหัส ATM ก็ได้นะครับเพราะมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเงิน นะเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองของคุณจะมาเป็นโชคเป็นลาภให้คุณนะครับหรือซื้อเลขเกี่ยวกับแฟนซะเลยนะครับว่าคู่ครองคนรักนะครับเป็นโชคเป็นลาภเห็นไหมครับโอ้โหมีหลากหลายเหลือเกินนะครับเลขบ้านเลขรถก็ทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าดาวพันธุกมาทำรักนะครับลองใส่งวดนี้ราศีเมษจะหมดเยอะนะก้าหวยแต่ถ้าเกิดหมดแล้วมันถูกเนี่ยบางทีมันก็คุ้มนะครับอันนี้ไม่ได้มามอมเมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของแง่ของดวงดาวหมอแม่บอกแล้วว่าคุณภาพดาวเนี่ยนำมาบ่งบอกกัน นะครับนำมาแชร์ให้กันฟังส่วนคุณจะได้ไม่ได้นะครับจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของคุณนะครับของแต่ละบุคคลทํามาไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาต่างๆบอกไปแล้วคุณลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนหลักการแนวทางทําบุญเสริมชะตาไปดูได้ในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับก็ด้วยเหตุผลประการนี้นะครับส่งเสริมให้ราศีเมษถูกจัดไว้ในอันดับที่1นะครับ เอาละครับเป็นไงกันบ้างเลยครับก็หวังว่า7จราศีจะถูกอกถูกใจนะครับวันนี้เนี่ยคลิปอาจจะยาวไปนิดนึ่งขออภัยด้วยแต่รับรองว่าคือจัดเต็มมานะครับจัดเต็มเพราะรู้สึกว่า,อ,าอยากจะมาพูดคุยนะครับกับเพื่อน,อนๆได้มากๆหน่อยนะครับ ก็หวังว่าจะชื่นชอบในสิ่งที่หมอแม่นนาเสนอให้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดสั่งกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับใครชอบเรื่องตัวเลขไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อเดือดรเมจิกโค้ดชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้เลยใครอยากได้แนวทางนะครับเลขเด่นในแต่ละวันทุกๆวันสามารถแอดไลน์นะครับแมนเอ็มจนะครับแอดไปแล้วแจ้งแอดมินว่าอยากเข้ากลุ่มหมอแมนพลังเลขนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาเข้านะครับก็เข้าไปพูดคุยกันกับพี่ๆน้องๆร่วมเกือบ500คคนรัเบ หวังว่าทุกท่านนะครับจะโชคดีมีชัยนะมีความปเป็นสืบบางคนมีโชคมีลาบกันนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยดวงดีทั้งในเรื่องของชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วก็ในเรื่องโชคลาบด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ